ตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมทั้งผ่าน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็น่าจะเริ่มมีคำถามแล้วครับอาจารย์แล้วก็หลายๆท่านก็คงจะเริ่มฝากคำถามเข้ามาแล้วคำถามที่ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือว่าแล้วคนกลุ่มไหนครับอาจารย์ที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักมากที่สุดครับอาจารย์คือโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งมันจะไม่ค่อยเกิดอายุน้อยๆครับดังนั้นข้อมูลในต่างประเทศเพราะว่าถ้าเกิน50นะกราฟขึ้นเลยน้อยกว่า50นี่ไม่ค่อยเกิดเพราะ50 60 70นี่ก็จะเป็นเยอะครับครับคนไข้ที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวครับประวัติมะเร็งในครอบครัวที่สำคัญคือญาติสายตรงลำดับที่1ญาติสายตรงลำดับที่1คือใครพ่อแม่พี่น้องลูกถ้าคนเหล่านี้ญาติสายตรงลำดับ1เนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งและโดยที่เป็นอายุน้อยด้วยนะมะเร็งที่เรารักษาส่วนใหญ่จะต้องอายุประมาณช่วง60ถึง70ถ้าเป็นน้อยกว่านี้เนี่ยหรือว่าโอ้โหคุณเริ่มมีความเสี่ยงแล้วอาจจะต้องเช็คว่ามีความผิดปกติในเรื่องของพันธุกรรมด้วยหรือเปล่าหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันเช่นการปฏิบัติตัวการรับประทานอาหารนะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ที่มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังก็แต่บอกโรคนี้ไม่ค่อยเจอในคนไทยไม่ค่อยเจอในคนไทยแต่ถ้าอักเสบเรื้อรังนานๆเนี่ยมันจะมีการกลายเซลล์ได้แล้วหลักๆก็เรื่องอายุที่เยอะขึ้นครับแล้วก็ประวัติมะเร็งในครอบครัวครับประวัติมะเร็งในครอบครัวนี้อาจารย์ต้องระบุไหมครับว่าต้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะหรือว่าเป็นมะเร็งประเภทไหนก็ได้จริงๆแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยสัมพันธ์กันที่สุดนะก็คือประวัติในครอบครัวแต่ถ้าเกิดมันมีมะเร็งบางอย่างซึ่งเป็นกลุ่มของมะเร็งซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดอาจจะเจอมะเร็งมากกว่า1ตำแหน่งได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งที่อยู่ในช่องท้องด้วยกันนะครับถ้าในผู้หญิงก็อาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่มดลูกครับหรือว่ามะเร็งส่วนอื่นเช่นมะเร็งตับกระเพาะอาหารพวกนี้เวลาซักประวัติมะเร็งในครอบครัวเราจะถามละเอียดเลยว่าที่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งที่ไหนเป็นที่อายุเท่าไหร่แล้วบางครั้งเนี่ยเราได้เห็นแผนภูมิของครอบครัวเลยว่าเอ๊ะคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือบางครั้งเป็นเรื่องของพันธุกรรมก็ได้แต่จริงมะเร็งที่เป็นพันธุกรรมเนี่ยพบได้น้อยนะในบ้านเราประมาณสัก 5% พูดง่ายคือ 95% ไม่ทราบสาเหตุโอ้ครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะไอสิ่งที่รู้สึกว่ามันมวลในท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือเปล่าอาจารย์ขยายอีกสักนิดนึงได้ไหมครับว่าอาการหรือว่าภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการยังไงครับภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังภาษาอังกฤษเรียกว่า inflammatory bowel disease ครับแบ่งย่อยเป็นกลุ่มโรคเขาเรียกว่าโครน disease กับ ulcerative colitis สองโรคนี้เนี่ยบ้านเราพบน้อยจริงๆครับเพราะว่าปวดท้องเสียบ่อยๆเนี่ยจะไม่ใช่พวกนี้เลยอ๋อครับนี่จะมาในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นมูกเลือดปวดท้องมีไข้ซึ่งอาการที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะลำไส้อักเสบธรรมดาไม่ใช่เรื้อรังก็ได้นะครับหรืออาการที่พูดมาเป็นมะเร็งเลยก็ได้ไม่ใช่ลำไส้อักเสบเลยถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดพวกนี้อาจจะไม่ใช่เกิดจากการอักเสบมากอาจจะเกิดจากมะเร็งดังนั้นอาการนำเนี่ยเรียกว่ามันคล่อมกันไปคล่อมกันมาดังนั้นผมว่าอันแรกเลยผมอยากบอกผู้ฟังเลยครับถ่ายผิดปกติเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าครับถ่ายเป็นเลือดท้องผูกอุจจาระลำเล็กลงอย่าไปคิดว่าเราเป็นฤาษีดวงท้องผูกไปซื้อยาทานเองไปทำดีท็อกแล้วจะดีขึ้นผมหรือว่าผมคิดว่าเราควรจะต้องสังเกตตัวเองครับการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยไม่แน่ใจคุณมาพบแพทย์ผมว่าน่าจะเป็นสำคัญสุดนะครับเพราะว่าเราคงวินิจฉัยตัวเองไม่ได้ครับคงต้องให้ทางให้แพทย์ช่วยสักหน่อยครับครับผมครับเท่าที่ฟังดูแล้วกลุ่มเสี่ยงที่ชัดๆเลยก็คือคนที่มีเป็นผู้สูงอายุ1ละ2ก็คือคนที่มีประวัติในครอบครัวถ้าอย่างนี้คนที่อายุน้อยๆแล้วก็ไม่ได้มีประวัติในครอบครัวเลยก็สบายใจได้ว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแน่ๆหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แน่ๆขนาดนั้นได้ไหมครับจะพูดอย่างนั้นได้ไหมอ๋อผมว่าก็พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะได้ไม่กล้าพูดเลยครับเพราะว่าคนไข้5คนหลังที่ผมผ่าเนี่ย41 43 46 60 67 5คนหลังเนี่ยเห็นอุ๊ยอาจารย์บอก50แต่ทำไม3ใน5ของอาจารย์เนี่ยเป็นอายุน้อยปัจจุบันเราเจอมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอายุน้อยมากขึ้นครับดังนั้นถ้าอายุน้อยแข็งแรงไม่มีประวัติก็ไม่มีปัญหาแต่อายุน้อยการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยผมคิดว่าควรพบแพทย์เพราะล่าสุดอายุ40ที่ผมผ่าเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเป็นฤาษีดวงOh. เป็นอยู่เดือนไม่มาพบแพทย์เข้ามาแหมมันไม่ใช่ฤาษีดวงแล้วครับดังนั้นอายุน้อยก็ไม่นอนใจครับถ้าถ่ายผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์ครับครับ
มันจะเป็นมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนที่อายุน้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประวัติครอบครัวในเรื่องของการเป็นมะเร็งแล้วทำให้กลายเป็นโรคมะเร็งขึ้นมานะครับมันมีปัจจัยอะไรไหมครับอาจารย์ผมว่าเราคงต้องใช้ข้อมูลการศึกษาของต่างประเทศครับต่างประเทศเพราะว่าการที่เราเป็นสังคมเมืองมากขึ้นการอาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไปการพักผ่อนที่น้อยปัจจัยเสี่ยงอาจจะเป็นในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การทานรับประทานอาหารที่เป็นสัตว์เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปนะครับอย่างเช่นไส้กรอกแฮมครับหรือว่าอาหารที่มีกลุ่มของไขมันสูงพวกนี้มันเป็นข้อมูลของต่างประเทศบอกว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายกว่าคนที่ทานอาหารได้ครบ5หมู่ผมไม่ได้บอกว่าต้องกินผัก 100% นะครับเพราะว่าคนเป็นมังสวิรัติผมก็เจอเป็นมะเร็งอยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าเราคงต้องอยู่ในทางสายกลางครับทานทุกอย่างให้สมดุลถ้าทานเนื้อสัตว์ก็ต้องทานผักผลไม้ร่วมด้วยครับครับการที่ทานสักครั้งนึงคงไม่ได้ทำให้แบบเป็นมะเร็งขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์นานๆทานทีก็น่าจะโอเคหรือว่าทำให้มีความหลากหลายมีการเอาให้แน่ใจว่าได้กลุ่มของอาหารที่มันครบถ้วนได้อย่างนั้นพอจะพูดได้ไหมครับอาจารย์ใช่ครับจันเต้พูดถูกต้องเลยคือเราทานอาหารต้องสมดุลต้องครบ5หมู่มีเนื้อสัตว์1ส่วนผัก1ส่วนคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าว1ส่วนไขมัน1ส่วนในปริมาณที่เหมาะสมดื่มน้ำให้เพียงพออย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันคงไม่มีความสมดุลเนี่ยผมว่าน่าจะดีที่สุดการที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปน้อยเกินไปไม่น่าจะดีครับ